มกรรมการผมบอกแล้วผมบอกไปแล้วว่าจะคุยไหนเล็กนะเล็กสถานที่มันอยู่ต้องแต่ว่ากรรมการมันแทงกันนิดเดียวไม่ได้เรียกชาติไปหน่อยดิอย่าอธิบายแล้วอย่างเงี้ยต่อไปนักมวยเนี่ยบอกให้มาสู้กันแน่ล้มหมดอ่ะเพราะมันไม่ชนะต่อยก็ไม่ชนะทีนี้ข้อสอบรู้ผิดปกติเนี่ยข้อสอบไม่ได้ข้อสอบยกผ้าเนี่ยการไม่มีอะไรเลยแต่ชื่อยกเนี่ยเราได้เสียเยอะแยะเขาไม่ได้อีกคลิปนึงใจเย็นเกเราช่วยแก้ไขไอ้เสียตังค์ใครก็ว่าใครก็อยากใครก็ไม่อยากเสียตังค์เข้าใจมั้ยแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ตายคิดยังไงกล้าขอเชิญเสียความรู้สึกคนถึงต่อยเนี่ยไอ้เค้าก็บอกมันว่าไอ้ต่อยเนี่ยไม่น่าจะถึง15 11เข้าใจมั้ยแล้วไอ้หัวหน้าต้องดูหน่อยฝากดูหน่อยเพราะเพื่อของเราก็ไม่ต้องของเราก็ไม่ต้องเข้าข้างเราของเราไม่ต้องเข้าข้างเอาตามระเบียบเอาตามข้างไปมันก็จะได้เล่นสนุกเดี๋ยวดูเรื่องการนานมันอยู่ยากๆแล้วการไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องมีเยอะแล้วต้องมีต่อเขาควรจะได้แข่งต่อชิ้นยุ่งเลยไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยยอมรับเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าข้อสอบมันรั่วลูกพี่ไปดูแลหน่อยอันนี้ก็คือแบบครับผมนะครับที่ตัวที่ตัวก็คือก็ออกมาบอกว่าข้อสอบรั่วนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะเรียกสภาพเถอะเด็กเต้นคู่กับเสียใจอ่ะอาชีพสายไหนโอ้เอานะเดี๋ยวสู้เพื่อเวทีที่มาเท่าไหร่แล้วเพื่อต่อยเวทีที่ไม่เคยเหยียดรอเลยให้ต่อยสายเด็กต่อยสายเด็กใจเย็นเดี๋ยวเราดูว่าจะแพ้หรือไม่พูดกันปกติที่ทางเดียวเขาไม่เคยไม่เคยที่เป็นผู้ว่าคือกรรมการลักษณะแบบนั้นนะครับครับผมครับลักษณะแบบนั้นก็จะอยู่ได้ทุกอย่างใช่แล้วเกไม่เคยนั่นเลยไม่เคยไปโวยวายไม่เคยไปนั่นเลยเรียกมาหาพี่เมื่อกี้อยู่ในห้องที่แกบอกแกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราต่อยทุกต้นตัดแต่ว่าเราต้องใช้ที่คนที่เป็นคนนี้ที่ทำเวทีไม่มีผิดพลาดไม่ผิดแต่ว่ากรรมการอาจจะมีผิดพลาดเสียจิตไอ้นิ้วไหนเสียตัดนิ้วนับออกไปแล้วก็เราก็มาสรุปมาดูว่าเป็นอะไรบ้างต่อได้ไงอ่ะเนี่ยเรายอมรับนะไม่ใช่เนี่ยยอมรับหมดเป๊ะเนี่ย15 11มันเป็นไปไม่ได้ข้อสอบมันรั่วมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างนั้นเรายังดูเลยเราอยู่แดงด้วยนะเราอยู่แดงด้วยนะยังดูเสมอเลยนะเรา18ไป20,000เรายังไม่ได้ว่าท่านอะไรเลยนะแต่ว่าเราถามไอ้อะไรนะทะเลเฮ้ยก็คือเฮ้ยอะไรวะตกใจเลยเข้าใจไหมมันทำมันแตกมันแตกต่อยแตกต่อยแล้วไม่กลัวเสียครับการก็จะมีการเรียกเกย์ก็ไปเกย์เป็นการเหวี่ยงตีก็ยังไม่เหวี่ยงอะไรยังไงนะฮะธรรมดาแล้วก็ธรรมดาถ้าเลื่อนไม้ก็ต้องตัดออกไปนะครับผมอธิบายแล้วก็ชี้แจงครับกรรมการกรรมการชูชาติเขาจะออกมาเนี่ยครับผมพวกเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวกรรมการชี้แจงครับประมาณนี้ครับหลังจากที่เกิดความวุ่นวายครับผมคู่อภิวัฒน์แล้วก็ก้องชัยไม่ได้ถอยไม่ได้หนีเลยไม่เสียใจ